สวัสดีค่ะคุณย่านี่ต้นข้าวลูกของหนูเองนะคะหนูขอฝากต้นข้าวไว้ที่นี่สัก 2-3 วันได้ไหมคะพอดีมีธุระต้องไปทำต่างจังหวัดนะคะย่าเข้าไปนะก่อนจะกลับย่ามีของจะให้ต้นข้าวด้วยรับไปสิมันคืออะไรหรอครับลองเปิดดูเลยเอ๊ะกำไรข้อมือทำไมถึงให้ผมล่ะก็เพราะย่าเห็นต้นข้าวเจอแต่เรื่องโชคร้ายก็เลยอยากให้กำไรข้อมือนี้กับต้นข้าวเพื่อปกป้องต้นข้าวจากเรื่องโชคร้ายไงมานี่สิเดี๋ยวย่าใส่ให้เอาล่ะเสร็จเรียบร้อยถ้าพกกำไลหินเส้นนี้ติดตัวไปด้วยจะทำให้หลานเจอแต่เรื่องดีๆและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะขอบคุณครับย่าผมจะได้เป็นอย่างนี้เลยครับขอเชิญคุณต้นข้าวครับครับแม่ตอนนี้ผมกำลังกลับครับกำไรหินที่คุณย่าให้เหรอครับผมใส่มันตลอดเลยตอนสัมภาษณ์ผมนี่ก็ครับสวัสดีครับครับอะไรเนี่ยเกือบไปแล้วเราเฮ้ยพี่ลมหน่อยลมหน่อยอะอีเมลจากบริษัทที่เราเพิ่งไปสัมภาษณ์มานี่นาทำไมมาไวจังเอ๊ะรู้สึกเหนื่อยฉันไม่อยากทำอะไรเลยบริษัทที่เราอยากเข้าทำงานดันไม่ผ่านสัมภาษณ์คุณย่าครับผมจะทำยังไงดีนะแต่ก็ดูเหมือนว่าเราก็เคยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบนี้ไปได้จริงๆส่วนหนึ่งก็เพราะกำไรหินที่คุณย่าให้มาช่วยทำให้เราสบายใจขึ้นในเวลาทุกข์ใจด้วยเอาล่ะเรามาลองดูอีกสักตั้งละกันฮึบ